อีกเยอะเลยคุณป้องจะอยู่กับเราต่อไหมคะไม่คุณนะไม่เพราะเด็กจะบอกที่จะมาใครลองเพลงนะพระชาหุบานไปเปล่าเพียงพระชาด้วยมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งเดียวโอเครีบมาเพราะว่าลานักเรียนไว้แล้วก็กลับไปสอนนะครับเดี๋ยวบอกเลยวันนี้ดีใจมากๆนะครับเดี๋ยวฉันหนักไปอันนี้มากดีใจมากๆที่ได้เจอกับครอบครัวบีเอ็นวันนี้นะครับไปแต่งฟันบ้างลูกแหมติดเป็นเซอร์เลยติดประธานโทษที่ฉันจะมาตื่นใจอย่างร้อนอะไรอ่ะตั้งแต่คอนเสิร์ตแล้วอ่ะขำก็ตลอดเลยมันล้มเสียตลอดระยะเวลา1ปีนะครับตอนนี้ครบ1ปีแล้วดีใจนะครับที่ได้เห็นครอบครัวพี่เองเป็นใหญ่เป็นโตวันนี้แบบมาทุกคนใหญ่โตกันทุกคนนี่สติเลยแบบวันนี้เป็นองค์กรที่ใหญ่มากๆแล้วถือว่าเป็นครอบครัวพี่เองนะครับมาจากหลายๆจังหวัดรู้สึกประทับใจจริงๆตั้งแต่จอดรถแล้วไกลเหลือเกินเอาขับอีกแล้วจอดรถนะครับแล้วก็มาโอ้โหเห็นแบบทุกคนรอน้องรอมาดูกันว่าเมื่อไหร่มันจะมาเพราะว่ามันหลงนะมาถึงปั๊บโอ้โหเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากอาหารฟินเวอร์เยอะมากอร่อยมากแล้วหนูทำไมต้องเสียตูดด้วยขอบคุณได้ดีใจนะครับบอกว่าขอบคุณทุกท่านมากๆที่ให้การสนับสนุนเองทั้งสองคนรักที่เขาเป็นอย่างนี้เหมือนเมื่อกี้ที่คุณป้าได้เรียนให้ทราบนะครับว่าทุกคนรักที่น้องมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้เดี๋ยวดิฉันพูดความสัมพันธ์นี้มันผิดเลยมันผิดมันผิดเวลาที่เราเอาเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของเป็นเพื่อนที่เทคแคร์การมีอะไรปรึกษากันทุกเรื่องดูแลกันทุกเรื่องขอให้อยู่ทั้งสองคนเป็นอย่างนี้ตลอดไปนะแล้วก็ดูแลครอบครัวบีเอ็นของเราให้ดีเราต้องพูดแล้วว่านี่คือครอบครัวของเราใช่ไหมลูกนี่นี่ฉันจะยิ้มแบบขำจะหมดเลยไม่ใช่ไปเปิดบาร์ดีกว่าไหมโอเคขอบคุณนะครับเดี๋ยวต้องขออนุญาตว่านี่ขอบคุณมากจริงไม่รู้พูดอะไรพูดไม่ออกแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปสอนด้วยดีใจครับเพราะว่านี่ก็ปีสิบแล้วแล้วก็ทุกคนก็อยากบอกว่าดูบ้างไม่ดูบ้างนะที่โกหกว่าดูอยู่บอกว่าไม่ดูไม่ติดตามไม่ตามใครเลยเนี่ยไม่ตามตามสองคนตลอดเลยมีอยู่วันหนึ่งจะเล่าให้ฟังนี่เลยขึ้นหุ่นแข่งเนี่ยอย่าลืมนะครับดูตามคนต้องติดด้วยเลยตายไม่ได้ยันไปเข้ามาในไลน์ครูก่อนคือนั่นคือลายนะแต่รู้ในอิมเมจิ่งเรารู้ว่าลูกชายชอบกูก็งอนแล้วว้าวผิดไหมเขารักเหมือนกันเขารักตัวมากกว่าใครอยู่แล้วแหมจะบอกว่าจากเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
เฮ้ยไม่ใช่นะวันนั้นเขาก็บอกกูว่าอะไรเนี่ยทวิตแต่ AF ทีมเลย BN หนีหมดแล้วไม่บอกลูกครูมาย้ำความสัมพันธ์ของเราในวันนี้หนีไหมคะไม่รักไหมคะรักดียังดียังรักมากไหมคะรักไปขอให้รักกันไปอย่างนี้รักกันไปนานๆนะครับรักน้อยๆแต่นานและรักกันตลอดไปมีคอนเสิร์ตว้าเออลืมบอกเรื่องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ไปชมคอนเสิร์ตด้วยขอบคุณจริงๆขอบคุณมากๆไม่ได้ดีเองไม่แย่แล้วเจ๋งคนละชาติทำอย่างเยอะอัศราก็แพ้ดนตรีก็แพ้แข่งกับแพ้โอ้ตายไปขอบคุณจริงๆแล้วขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณพี่เอ็มมากครับผมเดี๋ยวจะได้ขอบคุณมากใจให้ทุกคนนะคะอย่าพี่ที่ดวงระดวนนะเป็นสิ่งสบายก่อนเออขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราสองลูกศิษย์เยอะเดี๋ยวเลิกเลยว่ารักแข่งตอบก็ต้องขอขอบคุณคุณกองเพราะว่าก่อนที่จะมาอันนี้ค่ะมางานนี้เคยทำงานเนี่ยคือถามคุณทุกคนเลยแล้วก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าจะไม่รับการปฏิเสธจากคุณกองแล้วก็เป็นอย่างนั้นค่ะเวลามีงานของพี่เนี่ยคุณกองไม่เคยพลาดเลยใช่ไหมคะทุกคนล้างปากคุณนี้ใครต้องการลิปปากอันนี้มาเลยว่าชวนขอบคุณมากเอาไปไม่พูดอะไรมากนะลูกคุณต้องขาแบบแท้ที่เดินเพราะพี่ป้อมจะติดร้านจะรีบไปนะคะพอดีว่าเดี๋ยวไม่พูดที่พี่ป้อมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับนิดนึงขออนุญาตนิดนึงนะคะจังหวะคลิปของหลายๆท่านพี่อาร์ตจะมาขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับความน่ารักความเมตตาใจดีนะที่มีต่อผมนะครับแล้วก็ยังไงดีก็ปีนี้ก็รุ่นสิบมาแล้วเป็นธรรมดาโอเคนะครับก็ถ้าใครชอบใครไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้บอกว่าทุกคนเนี้ยอยู่กันอุ่นอย่างนี้ไปนะสำหรับปีนี้เมื่อกี้คุยเล่นกับลูกๆว่าคือบอกตรงนี้จริงๆบอกตัวผมก็ไม่อยากน้องนะแต่ว่าแต่งงานไม่อยากน้องมีอะไรลูกขอคนที่ไปนะครับผมก็มีไม่ทองดีนะเข้าทางดีเลยทีนี้ครับไม่ว่าครูว่าจะมีรุ่นติดหรือเป็นอะไรต่อไม่เป็นไรนะครับวิธีการทำงานที่บอกเด็กๆไปก็คือเราวิธีการอยู่ในวงการนะลูกนะเราคือเสน่ห์ของเราการตัวให้คนรักไม่ใช่ว่าเราต้องไปสวิตใครเราใจไปทุกเด็กความมีวินัยในอาชีพของเรานะให้เกียรติแล้วก็หมั่นอยู่กับตัวเองความอ่อนน้อมถ่อมตนครับพวกนี้นะทำให้เราอยู่ได้โดยแบบว่าข้างนอกไม่ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอว่าเกียรติน่ารักอยู่ที่แล้วก็อยู่ในวงการนี้ตลอดไปนะครับสำหรับทุกท่านเลยนะขอบคุณมากนะครับวันนี้ผมต้องไปงานดีกว่านะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยนะคะจะต้องเข้าใจผิดไม่ต้องหรอกเป็นเรื่องจริงเธอเจ้าแหม่เป็นที่ว่าจะต้องอยู่กับเราให้ตลอดทั้งงานเลยโอ้ยตายแล้วใช่ค่ะต้องอยู่ล็อกไว้เลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่อย่างนี้มีการจังทำไมจังเตรียมเพลงไว้เนี่ยคะเตรียมเพลงไว้เหรอเขาเหรอพี่ซ้อมเมื่อวาน